ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสินค้าเขาคุณภาพดีคนที่มีสินค้าไปขายลูกค้าจะไม่เชื่อถือจากข่าวก็เลยขายไม่ได้ครับนั่นแหละครับก็คือตอนนี้มันส่งผลกระทบกันไปหมดแล้วนะครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้มันตีฟูกลายเป็นโอ้โหมหาศาลก็คือยิ่งฝ่าเรียกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับก็เหมือนกับวันนี้นะครับเหมือนกับดีไอคอนนะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะตีข่าวอะโอ้เป็นไงตอนนั้นแรงนะครับวันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่ผบ.ตร.ออกมาบอกว่าคนที่ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นพูเวนเซอร์นะครับรายการต่างๆนักข่าวหรือไอ้นักร้องเรียนอะไรที่ต่างๆนะไอ้นักร้องต่างๆนะครับที่ให้ข้อมูลน่ะไม่ได้เป็นความจริงนะครับต้องรับผิดชอบด้วยเห็นตอนนี้เงียบกริบกันหมดเลยอ่ะหายหัวไปไหนกันหมดแล้วล่ะไม่ออกมาอีกอ่ะฮะไม่ออกมาตามหาเทวดากันอีกเหรอเทวดาจบแล้วว่างั้นเถอะ 8,000 ล้านก็จบแล้วคริปโต 8,000 ล้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเขาจินตนาการกันได้ขนาดนั้นเนาะสื่อพิมพ์เพจอย.ประกาศไม่มีอย.ขายให้ใช่อย่างจี้เลยอ่ะกำลังไปเอาปี๊บคุมหัวกันแผ่วลงมาแล้วเริ่มหายคือมันไม่มีข้อมูลจริงไงครับเป็นข้อมูลตีฟูเป็นข้อมูลมโนเป็นข้อมูลเอาออกมาว่ามันเป็นอย่างนั้นคือเขาเรียกอะไรที่ผมบอกอะเป็นข้อมูลมโนเป็นข้อมูลจินตนาการอะนะครับแล้วก็มาหามาบอกมากล่าวหาผมนะว่ามันเป็นข้อมูลจริงคุณไม่รู้จริงอย่างคุณอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นไงอะก็ผมบอกแล้วไงผมมายืนอยู่บนฐานของความเป็นจริงนะครับผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทนี้จ่ายเพราะอะไรครับเอาหลักง่ายๆเลยนะครับคุณลองคิดดูว่าหลักง่ายๆเลยธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำๆเลยนะธุรกิจออนไลน์ธุรกิจอะไรเนี่ยที่มันสีดำๆอย่างเลยเขาก็ยังไม่จ่ายสวยกันหลักหมื่นล้านเลยจริงป่ะหลักร้อยล้านหลักพันล้านเนี่ยอันเนี้ยยังโอเคแต่จ่ายสวยกันหลักหมื่นล้านบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะบริษัทดีไอคอนไม่ได้ทำมันนี่เกมไม่ได้ทำอะไรอ่ะค้ายาเสพติดไม่ได้ทำอะไรอ่ะการพนันออนไลน์ถูกต้องไหมเพราะมันนี่เกมการพนันออนไลน์หรือว่าอะไรอ่ะยาเสพติดอะไรเขายังไม่จ่ายสวยกันหลักหมื่นล้านเลยแล้วอันนี้มาบอกดิไอคอนจ่ายสวยหลักหมื่นล้านเนี่ยผมบอกเลยครับมีเทวดาตั้งแต่สคบนะ DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจมีเทวดาไปหมดเลยคำถามคือที่ผมตลกคืออะไรป่ะคุณลองคิดดูว่ามีเทวดาอยู่ที่สคบแต่มีการออกมาข่าวเขาก็เป็นคนพูดเองนะเนี่ยบริษัทดีไอคอนพยายามจะขอธุรกิจขายตรงแต่สคบไม่อนุญาตไม่ให้ใบอนุญาตแต่สคบนะครับมีเทวดาอยู่ในสคบเลี้ยงกันเป็นหลักหมื่นล้านแต่ใบอนุญาตใบเดียวไม่ได้ขัดกันเองไหมขัดกันเองไหมคือคำพูดของเขาว่าขัดยังขัดกันเองเลยถูกต้องไหมเขาบอกว่าอะไรดิไอคอนขอธุรกิจขายตรงนะตั้งแต่ปี63สคบไม่อนุญาตไม่ให้ทำธุรกิจขายตรงแต่บอกว่าสคบเลี้ยงสคบเลี้ยงหน่วยงานต่างๆเลี้ยงเทวดาเลี้ยงเทวดาที่สคบหลักหมื่นล้านขัดกันเองไหมเห็นป่ะคือผมถึงได้บอกว่าคำพูดของเขาทุกอย่างน่ะขัดกันเองหมดทุกอย่างขัดกันเองหมดทุกอย่างไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักของความเป็นจริงแต่พยายามตีฟูพยายามว่าข้านี่อยู่ข้างผู้เสียหายข้านำผู้เสียหายมาข้าพูดอะไรเนี่ยถูกต้องข้าพูดอะไรเนี่ยใช่ข้าคือนะเอ็ดเวนเจอร์นะข้าคือเอ็ดเวนเจอร์มีพลังมหาศาลนะครับรู้หมดทุกเรื่องรู้หมดทุกอย่างใช่ตีฟูนะตีให้มันใหญ่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 ไอ้นี่ก็ประโคม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 โอ้ประโคมกันแหลกลานเลยแต่ของเราพวกเราเป็นไงครับค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปนิ่มๆค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปนิ่มๆแต่ความจริงล้วนๆทนายโคตรหลายคนเลยครับใช่ไหมพวกเยอะถูกต้องครับใช้ว่าพวกมากลากไปไงแต่พวกเราประชาชน
เราคานกันไปต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมแต่เราคานไปบนพื้นฐานของความจริงหลักของความจริงหลักคิดที่เป็นจริงสุดท้ายพวกเราก็อยู่ได้แอดเวนเจอร์ Adventure. นะสังคมกำลังพูดคนละเรื่องเดียวกันแล้วนะเหมือนคุยในวงเล่าหาสาระไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยเหมือนคุยในวงเล่าหาสาระไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่เขาพูดนะครับสิ่งที่เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์นะครับมันผิดกฎหมายนะครับไม่ต้องกลัวครับคุณเอไม่ต้องกลัวครับคุณเองานนี้ผมบอกแล้วครับว่าเดี๋ยวเจอกระแสสวนกลับแล้วครับหลังจากนี้เพราะอย่าลืมนะครับการออกมาให้สัมภาษณ์ข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาพูดทั้งหมดนะครับมันทำให้หน่วยงานรัฐเสียหายมันทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับมันคือการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเห็นได้ชัดนะครับโอ้ยยังมีอีกหลาย EP เชื่อเถอะยังมีอีกหลาย EP งานเนี้ยแต่ไม่ได้ EP ของอะไรนะครับไม่ได้ EP ของ The Icon นะครับแต่ EP The Icon แฉงานเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมบอกได้เลยครับว่า The Icon จะสวนกลับแล้วครับทีเนี้ยพี่หนูอยากดูภาพแก๊งทนายหัวรอกันพิธีกรหัวกระแสนักเลงหัวไม้ตามสามแยกคอยบูลลี่คนที่ผ่านมานะครับพอเราคอมเมนต์บอกสงสารดาราเขาให้เราไปอยู่ในเรือนจำครับดาราฮ่าฮ่าดิไอคอนแฉจริงนะครับก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงเสียดายเหล่าทนายค่ะไม่อยากเชื่อว่าจะมีแบบนี้ในประเทศไทยใช่ค่ะตอนนี้ฝุ่นตลบฝุ่นหายตลบและจะมีกระแสตีกลับอย่างแน่นอนและผมบอกเลยครับเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะทีกูยำมึงบ้างแหละทีเนี้ยทีกูยำมึงบ้างแหละทีเนี้ยรอดิไอคอนนะครับเอาความจริงมาพูดเอาให้แหกกันไปเลยฮะใช่ไม่น่าเชื่อใช่ใช่ใช่แล้วขอหัวหอมเยอะๆนะยำใหญ่นะครับเพราะอะไรครับจะเอาคลิปทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดที่มึงเคยพูดมึงเคยบอกนะครับเอาออกมาอัดมึงเอาออกมาแฉมึงแล้วออกมานะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีเท่านั้นเพราะมันเป็นความผิดต่อรัฐ8,000ล้านออกมาแล้วทนายเก่งจริงมีเยอะเขาไม่ค่อยออกสื่อหรอกค่ะนะครับ8,000ล้านออกมาแล้วว่ามั่วว่าจริงเดี๋ยวเรื่องของเทวดาหมื่นล้านก็ต้องออกมาอีกว่าไม่ว่ามั่วและไม่จริงนะครับทนายตอนแรกทะเลาะกันก็กะว่าจะได้แสงเต็มๆไงรวมพลังที่ไหนได้สู้กันไปครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวขอตัวลงพักผ่อนก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเรามาย้ำๆและพูดเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อถึงวันนะครับคุณให้ข้อมูลอันเป็นเท็จคุณให้ข้อมูลไม่ถูกต้องคุณทำให้สังคมสับสนคุณทำให้สังคมเข้าใจผิดคุณจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับและเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเนี้ยไปตัดเป็นคลิปสั้นๆและลงในอัลบั้มไว้นะครับสามารถเข้าไปดูต่อได้สามารถเข้าไปแชร์ได้นะครับเราเป็นประชาชนเราช่วยกันอยู่บนหลักพื้นฐานของความเป็นจริงเอาความจริงมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันเราไม่ต้องมโนเราไม่ต้องจินตนาการเราไม่ต้องตีฟูเราไปแบบประชาชนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ